ไปดูทางฝ้าของธนาคารกันบ้างนะครับฝั่งแบงก์เองตอนนี้เตรียมที่จะมีการปรับในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะครับฝั่งของธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ก็มีการเตรียมนะครับที่จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ private banking มากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมพบว่ามีลูกค้าคนจีนนะครับอยู่ประมาณสัก90คนและ90คนที่มาเป็นลูกค้าของกสิกรไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีสินทรัพย์มากกว่า50ล้านบาทดังนั้นนะครับทางกสิกรไทยก็เลยเตรียมที่จะลุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Private Banking มากยิ่งขึ้นโดยปีนี้นะครับตั้งเป้าว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและก็จะมีวงเงินที่ต้องดูแลมากถึงกว่า 12,500 ล้านบาทครับโดยประธานกรรมการนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณบรรทูลล่ำซำบอกนะครับว่าปีนี้ธนาคารจะรุกธุรกิจ private banking นะครับเพื่อจะเจาะกลุ่มลูกค้าคนจีนที่อยู่ในไทยมากขึ้นโดยเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์นะครับตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและไทยก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวจีนเนี่ยอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากปัจจุบันครับชาวจีนแล้วก็รวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ10ล้านคนธนาคารเนี่ยมีการให้บริการ private banking ลูกค้าจีนนะครับอยู่ประมาณ90คนใน90คนนี้นะครับมีการบริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ย90คนนะครับอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มลูกค้าชาวจีนนะครับที่อาศัยอยู่ในไทยที่ใช้บริการ The Wisdom ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า50ล้านบาทลงมานะครับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยดูแลอยู่ในส่วนนี้ประมาณ 1,400 คนดังนั้นถ้าหากว่าเพิ่มลูกค้า Private Banking จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้นก็คาดว่าภายในปีนี้นะครับจะมีลูกค้าของจีนในกลุ่มนี้มีมูลค่าสินทรัพย์ที่ดูแลรวมอยู่ถึงกว่า 12,500 ล้านบาทด้านผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ private banking นะครับธนาคารกสิกรไทยคุณจิรวัตรสุพรไพบูลย์ก็บอกนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารมีลูกค้าทั้งหมดนะครับ 10,000 กับอีก500คนแล้วก็มีในส่วนนี้เนี่ยประมาณ 750,000 ล้านบาทนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 34% ของกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงในประเทศไทยปีนี้ก็เลยมีการตั้งเป้าเติบโตนะครับอีก 15% โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าจีนคาดว่าจะมีลูกค้าหน้าใหม่อย่างน้อยๆนะครับประมาณ200คนแล้วก็จะมีมูลค่าของ MUM นะครับกว่า 10,000 ล้านบาทด้วยกันครับ